อ่ะเอารับต่อมาหญิงสาวบอกว่าเออช่วยด้วยค่อยฉันกำลังไฟไหม้บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยเออช่วยยังไงเหรอเออมีไฟมาดับไหมเออมีสีน้ำไหมเอานี่ไม่ใช่น้ำนี่หว่านะครับนะเอาใหม่เอาใหม่เออน่าจะเป็นสร้างบันไดนะผมว่านะครับคราวนี้ไม่มีใบ้บอกแล้วด้วยนะครับนะฮึบเราต้องจินตนาการเอาเองอึบว่าต้องทำยังไงให้ผู้หญิงคนนี้รอดโดยการวาดแล้วก็วาดนี่เป็นไงเออฉันรอดแล้วขอบคุณนะเทพเจ้าคอยที่เอาบันไดปะปอมาให้ฉันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม Just Doll นะครับนะซึ่งเป็นเกมวาดรูปเหรออ่ะไม่รู้แหละเล่นยังไงนะครับนะโอเคเราจะมันให้อะไรวะเนี่ยนะครับวาดปลาเหรอนะครับนะรู้สึกว่าน้องปลาคนนี้นะครับนะจะไม่มีเพื่อนนะครับนะโอ้โหเลยทำหน้าตาแบบเศร้าใจโอเคเดี๋ยวผมจะวาดปลาให้นะครับนะซึ่งเป็นปลาที่ชุกะดูปิกะตู้ฉันมีผัวแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะครับนะฉันมีเพื่อนแล้วนะครับนะแต่มันเป็นรูปปลาหัวใจก็แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นเพศชายแน่ๆเลยอ่ะเอาครับต่อมาในนี้นะครับมันบอกให้เราวาดหูเหรอนะครับนะโอเควาดหูเนื่องจากไอ้นี่ไม่มีหูนะครับนะไอ้นี่กำลังบ่นแบบโอ้โหพ่อฉันน่ะตกบันไดตายคาที่เลยซึ่งมันเศร้ามากเลยนะครับแต่ไอ้นี่บอกกูไม่รับรู้กูไม่รู้ว่ามึงร้องไห้เพราะอะไรนะครับนะไอ้นี่บอกพระเจ้าคอยครับผมอยากจะมีหูเพื่อฟังความทุกข์ของคนอื่นจัดให้นะครับนะนี่วาดหูเอาวาดไงเอาหูกูคือเป็นอย่างสี่นะนะครับนะเอาโอเคนะครับนะมันบอกว่าหูผมอาจจะมีปัญหานะครับนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับนะวาดใหม่นะครับมา1 2หูปุ๊บจบปุ๊บนี่หูวะจ๊ะเป็นไงอ้อยยังไม่ได้อีกอย่างงี้แล้วกันพระเจ้าเอ๋ยครับผมไม่ได้อยากได้หูแบบนี้โอเคเรื่องใหม่จริงๆเลยเอาเป็นโอเคเนี่ยเอาตามลากเส้นเลยแล้วกันปะโถเอ้ยเอาไปฉันได้ยินนายแล้วนะขอโทษทีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับฟังอู้กูพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะครับนะเอาครับต่อมาใส่รองเท้านะครับนะให้เซนต้าเหรอนะครับเซนต้าหนาวขานะครับนะอ่ะใส่ไปนี่เซนต้าบอกโอ้โหฉันมีรองเท้าสุดเก๋ที่มองได้ด้วยตาเปล่าแล้วต่อมานะครับนะตอนนี้นักบินอวกาศกำลังขาดอากาศหายใจตอนนี้มันไม่มีการใบ้บอกผมแล้วนะครับว่าผมต้องทำอะไรนะครับนะตอนนี้ถ้ามีนักอวกาศเขาบอกโอ้พุทธสันตอนนี้ผมกำลังจะตายผมขาดอากาศหายใจผมกำลังจะตายเอาละตอนนี้ต้องสร้างนะครับนะรีบสร้างรีบสร้างฮึบปิดคอไว้เป็นไงอุ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมก็สร้างหมวกอวกาศแล้วนะทำไมมันยังไม่ได้อ่ะนะครับนะอ่ะมันบอกให้ผมพังเซอร์เคิลนะครับวงกลมอ่ะตะกี้แล้วตะกี้มันไม่ได้ยังไงวะนะครับนะงงเลยเอาละครับต่อมาเลเวล5นะครับนะซึ่งอันนี้บอกให้เราสร้างมงกุฎนะครับพระราชาบอกโอ้ไม่มีใครเชื่อถือฉันเพราะว่าฉันไม่มีมงกุฎนะครับนะโอเควาดมงกุฎให้เฮียแกแล้วกันนะการวาดของผมมันอาจจะดูห่วยแตกนะครับนะผมต้องลากเส้นครั้งเดียวนะครับนะระบายสีระบายนี่มงกุฎของท่านเอาไปฉันจะดำรงตำแหน่งได้ยังไงถ้าฉันไม่มีมงกุฎคนก็จะเชื่อว่าฉันไม่ใช่พระราชานี่มงกุฎแล้วนะวาดแล้วนะต้องเป็นมงกุฎแบบไหนอ่ะมงกุฎแบบที่เคมเขาอยากให้เป็นเหรออย่างนี้เหรอถูกไหมโอ้มันต้องเป็นแบบที่เกมเขาขอมาด้วยนะครับนะเป็นวงกฎในจินตนาการของเราไม่ได้ด้วยเอาครับต่อมาเลเวล6นะครับนะซึ่งไอ้นี่บอกโอ้ฉันชุดบาสไม่ลงเลยเซ็ง8ซึ่งผมจะตีความว่าไงเนี่ยไอ้หมอนี่มันชุดบาสไม่ลงเหรอหรือว่ายังไงนะครับนะหรือว่าผมต้องวาดบาสให้มันเหรอยังไงวะเอ้าไม่ใช่บาสหรือว่ามันต้องวาดแบบว่าไม่ต้องระบายสีเหรออ่ะนี่นะครับนะมันจะชุดลงห่วงเหรอนะครับนะมันไม่มีบาสนะครับเอารับต่อมาหญิงสาวบอกว่าเออช่วยด้วยค่อยฉันกำลังไฟไหม้บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยังไงเหรอมีไฟมาดับไหมมีสีน้ำไหมเอานี่ไม่ใช่น้ำนี่หว่านะครับนะเอาใหม่น่าจะเป็นสร้างบันไดนะผมว่านะครับคราวนี้ไม่มีใบ้บอกแล้วด้วยนะครับนะฮึบเราต้องจินตนาการเอาเองอึบว่าต้องทำยังไงให้ผู้หญิงคนนี้รอดโดยการวาดแล้วก็วาดนี่เป็นไงฉันรอดแล้วขอบคุณนะเทพเจ้าคอยที่เอาบันไดปะปอมาให้ฉันเอารับต่อมาด่าน8คุณลุงคนนี้นะครับนะรู้สึกว่าแว่นจะขาดนะครับนะซึ่งผมจะต้องวาดแว่นทรงกลมให้คุณลุงแกนะครับนะซึ่งอาจจะไม่ได้ดูดีมากโอเคแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะคุณลุงมันเป็นแว่นแบบเทพเจ้าคอยนะสร้างแบบทันทีนี่
เอ้าไม่ได้เหรอโอเคงั้นเอาไปอีกทีนึงอุจุ๊บโอ๊บปั๊บได้ไหมโอ้ชัดใสว่าได้แล้วขอบคุณเนาะนะครับนะสุดยอดจริงๆเอาล่ะต่อมานะครับเลเวล9นะครับไอ้หนุ่มนี่บอกอุ้ยกูป๋าตูดโดนเพื่อนแกล้งมันเอาเสื้อผ้าฉันไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้เทพเจ้าคอยช่วยผมทีนะครับนะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการให้แป๊บนึงนะแกใส่กางเกงก่อนเลยอันดับแรกใส่ไว้อึ๊บๆๆๆใส่ไว้อึ๊บๆนี่เอากางเกงเอาไปได้ไหมโอ้ชุดใดกางเกงใส่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีอันนั้นปิดตรงน้องชายมันดีกว่านะครับแล้วทำไมเราไม่เห็นนะครับนะถ้าเราไม่เห็นน้องชายคือกางเกงมันไม่ได้ปิดเลยนะนะครับเอารับต่อมาผู้ชายคนนี้นะครับตีนหมิ่นนะครับจะแก้ปัญหายังไงนะครับนะแก้ปัญหาด้วยใส่ถุงเท้าเหรอเกี่ยวไหมวะใช่ไหมควรใส่ถุงเท้าไหมนะครับนะอู้ตีนชัดหมิ่นนะครับนะตีนหมิ่นก็ใส่รองเท้าเหรอเอ้าคืออะไรวะงงเอารับต่อมาเลเวล11นะครับนะคุณลุงคนนี้บอกอู้ฉันจะเปิดกล่องสมบัติได้ยังไงเทพเจ้าขอช็อปช่วยผมทีช่วยอย่างนั้นเหรอเอาคุณแจไปแล้วกันได้ไหมเอ้าคืออะไรวะต้องสร้างคุณแจเหรออึ๊บแล้วก็อึ๊บคุณแจนี่โอ้ผมเปิดสกอบได้แล้วนะครับเอ้าที่จริงมันต้องข้างที่ขุดนะครับมันต้องสร้างที่ขุดแต่ผมนำไปสร้างคุณแจงงว่ะเอาครับต่อมาด่านที่12นะครับนะรถมีชีวิตนะครับรถบอกว่าช่วยด้วยคอยล้อฉันหายสำหรับรถแล้วเนี่ยล้อก็เหมือนขามนุษย์นั่นแหละถ้าฉันไม่มีล้อฉันก็เดินไม่ได้นะครับนะโอเคจะจัดให้เลิกบ่นก่อนนะแป๊บนึงนะได้เลยขอบคุณได้คอยฉันสร้างละได้ไหมขอบคุณขอบคุณมากเอาละครับต่อมาลันที่13นะครับเร็วมากนะครับนะโอเครู้สึกว่าน้ำชาตอนนี้กำลังโกรธนะครับนะเฮ้ยถ้าจะเทน้ำลงถ้วยแต่ถ้วยมันไปไหนเนี่ยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมทั้งสร้างถ้วยไว้จับเนี่ยได้ไหมเจ๊ดีมากต่อมาลันที่14นะครับนะรู้สึกว่าจานทำไมจานถึงร้องไห้งงเพราะว่าไม่มีข้าวหรอหรือว่าอะไรไม่มีซ่อมหรออ่ะสงสัยไม่มีซ่อมอ่ะลองดูเอาซ่อมซ่อมกูอย่างกับที่จิ้มของพวกทูตนรกนะครับนะโอ้ยมาบานในช่องปัสสุมาหลอกหลอนผมนะครับนะต่อมามีกากบาทมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมต่อไปก็ต้องสามเหลี่ยมสินะนี่โอเคปั๊บเป็นไงจะได้เพื่อนแล้วเพื่อนใหม่นะครับแล้วต่อมาเรารู้สึกว่าเราจะได้ปากกาเล่มใหม่นะครับนะถ้าเราดูโฆษณาไหนลองดูดิโอเคปลดล็อกแล้วนะครับนะดูโฆษณาตั้งนานดูสิว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆบ้างต่อมาหญิงสาวคนนี้นะครับฝนตกช่วยฉันด้วยเทพเจ้าคอยวันนี้ฉันลืมเอาร่มมาโอเคจัดให้เดี๋ยวฉันเอาร่มให้นะแป๊บนึงนี่รูปร่างร่มของฉันเหมือนเห็ดเลยนะครับไม่ใช่เหรออะไรวะเอาใหม่สงสัยต้องวาดร่มให้มันดูดีกว่านี้เหรอกูวาดเป็นเห็ดแบบขุดที่ขุดจอบแบบไม่ครับเลยนะครับนะดูไม่เป็นล่มเลยแล้วต่อมาด่านที่17นะครับลิงอะไรอ่ะขยี้ตาร้องไห้หรอเพราะว่าอะไรอ่ะหิวข้าวยังไงล่ะหิวข้าวหรอหิวข้าวลิงกินอะไรวะลิงกินข้าวผัดปะเอ้ยไม่ใช่ลิงกินข้าวผัดเตี๋ยมดิหูฉันอยากกินกล้วยข้าวผัดที่ไหนล่ะไอ้บ้าโอเคได้ลิงอยากกินกล้วยฉันจะให้กล้วยแกกินทำไมมันเป็นกล้วยเวอร์ชันหน้าตาหน้าเหี้ยจังเลยฉันไม่เคยเห็นกล้วยเวอร์ชันดีมาก่อนขอบคุณนะเทพเจ้าคอยกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาละต่อมานะครับไอ้หมอดีบอกฉันน่ะเสียใจฉันไม่มีหนวดเหมือนเพื่อนดูเพื่อนฉันสิโอ้ผมเท่มั้ยล่ะครับเฮ้ฉันเท่มั้ยล่ะแต่ดูฉันสิฉันไม่มีนะครับแม่โอเคได้เดี๋ยวฉันสร้างหนวดให้เอาหนวดแบบเขาเลยนะไม่เอาจะเอาหนวดแบบฮิตเลอร์โอเคจัดให้นี่หนวดแบบฮิตเลอร์เอาไปเลยได้มั้ยอู้ไม่เอาไม่สวยแล้วไม่เอาเอ้ามึงเป็นคนขอเองนะโอเคก็ได้เอาหนวดแบบเพื่อนแกเลยแล้วกันเอ้านี่เอ้ากูว่าอะไรของกูไม่รู้อ่ะนี่ๆดินสอหมายจะทำให้แกดูดีขึ้นนะไอ้หนุ่มอู้จริงเหรอทำไมหนวดฉันมันไม่สมส่วนวะเนี่ยนะครับนะเอาดิอู้แต่ฉันก็ชอบนะขอบคุณมากแล้วต่อมาเจ้าแมวนะครับนะรู้สึกว่ามันจะตาลายมันเดินขึ้นไปด้านบนคือยังไงวะคืออะไรอ่ะผมจะต้องทำยังไงอ่ะมันอยู่บนต้นไม้เอาบันไดให้มันเหรออ่ะเดินลงมานะเจ้าแมวน้อยฉันจะสร้างบันไดตรงนี้ให้แกเดินอ่ะได้ไหมขอบคุณมากครับนะครับแมว
พื่อนแล้วต่อมานะครับเป็นที่บอกช่วยด้วยไอ้หมอนี่หัวมันหายนะครับนะทำยังไงก็ได้ให้หัวมันกลับมาโอเคจัดให้ครับจัดให้ครับทำตามคำขอประจึบฮุบนี่ฮู้ขอบคุณมากหัวเพื่อนฉันไม่หายแล้วอ่ะแล้วต่อมา XO ให้อะไรให้เราเล่น XO อ่ะ O ดีครับรออะไรแหละครับนะบิงโกนะครับนะชนะอ่ะแล้วต่อมาด่านที่22นะครับพระอาทิตย์กำลังแผดเผาไอ้หมอนี่บอกร้อนทำไมอากาศมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเป็นพ่อพาโลกร้อนแน่ๆเลยโอเคแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยแกให้แกนั้นยังไงดีอ่ะใส่ชุดนะชุดนี้จะทำให้แกนั้นเย็นไปทั้งชาติเลยไม่มีวันร้อนอีกตลอดกาลจริงเหรอมันแน่นอนอยู่แล้วชุดฉันน่ะถูกสร้างมาเพื่อการพระอาทิตย์โดยเฉพาะฮ่าๆๆเพราะโลกเราก็จะแตกในอนาคตฉันเลยมีก่อนเพื่อนยังไงล่ะเอาไปอ้าวไม่ใช่เหรอคืออะไรให้กูสร้างอะไรโอเคเรามาคิดกันนะครับนะสร้างคลื่นความเย็นใสให้มันดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะเป็นไงพอจบก็ทำอะไรฉันเนี่ยนะครับนะแล้วจะให้ทำยังไงเล่าคนร้อนจะต้องทำยังไงอ่ะอาบน้ำหรอแล้วคนทำยังไงอาบน้ำอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงเอาเอออ่ะใส่ชุดอีกทีนึงเอาอื้อเอาอื้อเอาอื้อสงสัยผมวาดไม่สวยพอแล้วครับอ่ะได้ไหมไม่ได้บ้าบอแกจะทำอะไรเดียนะครับนะยิ่งใส่เสื้อยิ่งร้อนลืมไปแล้วเหรอไอ้คอยทำอย่างกับบ้านแกแม่งไม่ร้อนนะครับนะเอาได้ไหมเอาไม่เฉยกูงงเลยมันเป็นเสื้อแห่งความเย็นหรือมั้งนะครับนะพระอาทิตย์ร้องไห้เลยดูดิพระอาทิตย์ร้องไห้ได้ไงอ้าวเรื่องต่อมานะครับนะไอไก่ตัวนี้นะครับกำลังนอนอยู่นะครับนะซึ่งไก่มันขี้เศร้าไงมันนอนมาแล้วไหนสองวันยังไม่ลืมตาเลยจริงมันตายแล้วแหละถ้ามันไม่ลืมตาเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ผมคิดว่าเราน่าจะสร้างพระอาทิตย์นะให้ไก่มันตื่นนี่พระอาทิตย์หน้าตาอย่างงี้เนี่ยตื่นได้แล้วจ้าแบบทะเลทับบี้นะครับนะมีพระอาทิตย์มาปลุกเป็นหน้าเด็กเอ้าไม่ใช่เหรอออกมาไอ้ลูกพ่อเอ้าไม่ใช่อ่ะสร้างไข่สร้างวงกลมพระอาทิตย์ใช่ป่ะแน่ๆใช่แน่ๆใช่แน่ๆใช่แน่ๆโอ้โหไก่บอกนี่มันกี่วันแล้วเนี่ยนะครับนะผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามึงนอนมา2วันแล้วบักไก่จริงเหรอจริงดิแล้วต่อมานะครับนะเจ้าบ้านนี่นะครับนะโอ้โหทุกอย่างวิวดูดีไปหมดนะครับมีพระอาทิตย์ท้องฟ้าสวยๆหญ้าสีเขียวแจ่มๆนะครับนะแต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้นะครับไม่มีประตูงงเลยนะครับนะผมสงสัยตรงผมโบลิ้นพันนะครับนะผมต้องสร้างประตูให้มันแล้วแหละเอาไปขอบคุณมากเลยคอยเจ๋งสุดๆนะครับนะอ่ะต่อมาไอ้หมอนี่เอ้าหัวหายอีกแล้วทำไมหัวมันชอบหายวะเนี่ยงงนะครับนะโอเคเอาล่ะอ่ะสร้างหัวให้โดเรมอนละกันอ่ะอังอังอังโตเตมาดาที่สี่ตือตูนาตีบะมือนะครับนะได้ไหมโดเรมอนหัวหายนะครับนะแล้วต่อไปนะครับจบกันไปที่ด่านนี้นะครับนะซึ่งด่านนี้มันคืออะไรวะงงผมงงอันนี้คืออะไรมันให้ทำอะไรอ่ะงงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนายนี่มันรู้สึกว่ากำลังกังวลหรือว่ากลัวมันซับซ้อนอ่ะแล้วมันไม่มีจุดประสงค์อ่ะคนเม็กซิโกเขาใส่หมวกแล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะงงทำให้เขายิ้มเหรอยิ้มแทนแล้วกันถูกเฉยอะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อคือสร้างหนวดให้มันเหรอหรือทำให้มันยิ้มได้เหรอหรือว่ายังไงอ่ะไม่เข้าใจนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นเกม Just Dog นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับเป็นเกมมือถือด้วยนะน้องๆสามารถไปโหลดได้ด้วยนะครับนะมันเสริมสร้างจินตนาการน้องให้น้องหัดคาดการสถานการณ์บางเหตุการณ์ได้นะครับว่าอะไรจะเกิดอะไรจะควรอะไรจะมีอะไรอย่างนี้นะครับนะมันช่วยเพิ่มจินตนาการให้น้องๆได้นะครับนะสำหรับเกมนี้ก็ไปหาโหลดก็ได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบ๊าย